อนนี้เราอยู่กันที่ร้านซาโลคุเอนกันแล้วนะครับพอดีเรารีบมานะฮะเพราะว่าฝนตกไปไหนไม่ได้เลยเราก็เลยรีบมาโทรถามเขาว่ามาได้เลยไหมเขาบอกมาได้เลยแต่ว่ามาแล้วก็เจอคนค่อนข้างเยอะนะฮะต่อคิวกันอยู่หรือยังไงเดี๋ยวเราไม่รู้จะได้เข้าไปเลยหรือเปล่าโอ้มีเงินไทยด้วยมีเงินไทยนี่เขาบอกว่า1คนต่อ1ชุดนะครับฉะนั้นแล้วก็แต่ว่าเด็กไม่ต้องจ่ายนะเด็กไม่ต้องสั่งโอเคเดี๋ยวเราก็จะสั่งหมดนี่เลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงคนเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมคนเยอะสุดๆเลยแล้วมีข้างในนั่งกันเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็แนะนำว่าต้องจองมาของผมก็จองล่วงหน้ามานานนะแล้วก็จริงๆมาก็มาผิดเวลาเขาแหละก็อันนี้เราต้องยอมรับเพราะว่าฝนมันตกไปไหนไม่ได้เลยว่าจะไปโอชิโนฮากายก็ไปไม่ได้นะครับก็เลยเลือกที่จะมาเอ้ยเรามาอยู่ที่นี่ดีกว่าใช้เวลาที่นี่ดีกว่าอะไรประมาณนั้นนี่นะครับก็ต้องจองมานะไม่งั้นก็ออกไปนั่งคอยข้างนอกนะครับนั่งคิวรอคิวตรงนี้ก็จะเป็นแบบโรบัตติกินะครับก็มีความแบบร้านแบบโบราณมากโอเคมากเลยอ่ะนะนี่ข้างหลังผมเป็นชุดเกราะซามูไรฝุ่นจับเลยน่าจะเป็นของแท้นะเหมือนเขาจะมีการบวายด้วยนะมีวางเหล้าด้วยนะครับโหว่าสุดมากอ่ะร้านโบราณมากนะครับฮอตสาเกแบบได้อารมณ์มากเลยอ่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม3นาทีนะครับโอเคอันนี้นะฮะนี่อุเมชุว้าอุเมชุฮะนั่งชิวๆกันยาวๆครับแล้วก็อันนี้อู่หลงแปลกดีนะที่นี่เขาอู่หลงก็อู่หลงเสียตังค์แต่ถ้าชาเขียวฟรีนะฮะผมก็ลืมไปไม่น่าสั่งเลยโอเคเดี๋ยวหยิบฮอตสาเกขึ้นมาแล้วร้อนกันนะเนี่ยโอ้โหควันขโมงควันขโมงเลยโอเคไทยแลนด์ yes ย่างบาร์บีคิวซอสจิ้มย่างโอเคสเต็มย่างจิ้มย่างจิ้มโอเค everyone ทุกอย่างเลยทุกอย่างฟิชชริมป์เจลลี่โพเต้No sauce. Okay. Thank you. ขอบคุณครับ ผมจะบอกเลยว่านั่งตรงนี้ร้อนมาก ร้อนมากแล้วก็ตอนนี้เขาก็คือย่างแล้วก็เอามาจิ้มซอสแล้วก็เอาไปย่างอีกทีนึงแล้วก็ปลาก็สดมากเขาบอกปลาสดมากนะครับแล้วก็ปลามีเนี่ยปลาดิ้นอยู่ตรงนู้นน่ะมองไม่เห็นหรอกมุมมันไกลเนาะอันนี้เนื้อวัวนะครับเหนียวอยู่แต่ว่ามีความมันเยอะอยู่นะฮะโอ้อันนี้โฮโตนะครับโฮโตชามยักษ์กันไม่เรียกว่าชามเราเรียกว่ากะละมังดีกว่าหม้อยักษ์ตักนั่นคือวิธีอันนั้นนั่นคือด้านตักเส้นอันนี้คือด้านตักเส้นนะกับด้านกระบวยตักซอสขึ้นมาไอ้ตักน้ำซุปขึ้นมานั่นแหละโอเค